และลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการถวายเครื่องราชสักการะของหน่วยตามลำดับดังนี้ค่ะกรุงเทพมหานครสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการถวายเครื่องราชสักการะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงการศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมสภาคมแม่บ้านทหารอากาศคณะกรรมการการอุดมศึกษากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและสมาคมแม่บ้านทหารบกลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการถวายเครื่องราชสักการะของสมาคมภริยาทหารเรือมูลนิธิมวลชนกองทัพภาคที่1สมาคมแม่บ้านตำรวจสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยชาวไทยใหญ่รักในหลวงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และกรมสัมภาวุธทหารบกและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการถวายเครื่องราชสักการะขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมูลนิธิ5นามสิงสำนักงานลูกเสือแห่งชาติชมรมอาสาศึกจปร.และในส่วนของชมรมร่วมรักษาความปลอดภัยตำรวจสมาคมสิริคุรุสิงสภาสมาคมสภากาชาติศาสนาบาไฮสมาคมธนาคารไทยและมูลนิธิ5ธันวามหาราชถวายบางมนุษย์ทั้งหมดต้องพักค่ะและพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560ก็เสร็จสิ้นอย่างงดงามและสมพระเกียรติค่ะในส่วนของในนามของกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ขอขอบคุณในทุกภาคส่วนที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าในฐานะแม่แห่งแผ่นดินของพวกเราทุกคนค่ะขอให้ทุกหน่วยนะครับได้นำออกจากที่ที่นี้ด้วยรูปแถวนะครับให้ไปพ้นสีแยกไฟแดงแล้วก็ขอให้เลือกแถวได้นะครับขอเปลี่ยนแปลงนะครับออกจากพื้นที่นี้ขอให้ออกไปรูปแถวนะครับทุกคู่แถวดำเนินการเอาออกไปรูปแถวนะครับแล้วก็แยกแถวได้บริเวณแยกไฟแดงนะครับขอบคุณมากครับ
ค่ะและสำหรับพิธีถวายเครื่องราชสักการะนะคะในปีนี้รัฐบาลมอบหมายให้กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่หนึ่งดำเนินการนะคะเสร็จสิ้นอย่างสมพระเกียรติแล้วก็งดงามนะคะในช่วงเย็นค่ะประมาณ19 นาฬิกาจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคสช.จะเดินทางมาเป็นประธานและหลังจากนั้นท่านจะร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยค่ะ